กับสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศซินเจียยู่อีซินนี่โคชใช้กงหอยฟัดฉอยค่ะขอให้พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะคะมีความสุขมากๆในเทศกาลตรุษจีนค่ะพี่น้องค่ะกลับมาพบกับรายการได้อย่างใดอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้เสนอตอนที่ชื่อว่าปีแพะไอแพะเลมึงตายเน่ตายเน่ตายเน่นะคะพี่น้องคะด่าไปยิ้มไปนี่ทำยากนะคะทำยากกว่าด่าหน้าตามึงตึงนะคะพี่น้องคะอยากจะบอกพี่น้องประชาชนนะคะว่าทำไมปีนี้นะคะปีแพะไอ้ขออภัยค่ะไอ้เหล่มันจะต้องกลายเป็นไอ้แพะเหล่เนี่ยนะเพราะอะไรรู้ไหมคะพี่น้องก็เพราะว่าตั้งแต่เกิดการยึดอำนาจโดยคณะควายสุดชั่วเนี่ยนะคะแล้วก็ไอ้เหล่สถาปนาตัวเองขึ้นมาเป็นรัฐาธิปัตย์นะคะใช้อำนาจบาดใหญ่ชนิดที่คนทั้งประเทศไม่มีวันที่จะเห็นสภาพการข่มขู่บังคับประชาชนแบบนี้นะคะในสภาวะที่ประเทศเป็นปกติค่ะพี่น้องคะมันทำอย่างนี้เพราะอะไรคะมันอ้างค่ะว่าประชาชนคนไทยแตกแยกมันต้องแยกคนทะเลาะกันนะคะออกไปนะคะแล้วก็จะสร้างความปรองดองแต่ความจริงไม่ใช่ค่ะมันต้องการจะกระชับระบอบเผด็จการและทำลายระบอบประชาธิปไตยแล้วมันก็อ้างว่าไอ้ระบอบประชาธิปไตยที่เห็นกันผ่านมาเนี่ยนะมันคือระบอบทักษิณเอออะไรก็ระบอบทักษิณระบอบทักษิณก็คือระบอบที่เอาประชาชนทำอะไรนโยบายอะไรเพื่อประชาชนไม่ใช่ระบอบเหี้ยๆของพวกมึงเข้าใจไหมพี่น้องคะดังนั้นเมื่อพี่น้องประชาชนคนส่วนใหญ่ของประเทศนะคะตั้งใจแล้วนะคะว่าจะเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองที่เป็นเผด็จการให้เป็นประชาธิปไตยให้ได้เราจึงต้องเข้าใจนิดหนึ่งนะคะว่าอำนาจที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศได้เนี่ยมันมีอยู่3อำนาจค่ะอำนาจที่1คืออำนาจของผู้ปกครองนะคะผู้ปกครองที่มีมายาวนานไม่ว่าประเทศไหนในโลกที่เขาเปลี่ยนแปลงเป็นประชาธิปไตยแล้วเนี่ยนะคะเขาก็มีความคิดก้าวหน้าเขาก็มีความยินยอมต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกนะคะอำนาจที่2ก็คืออำนาจกองทัพกองทัพที่ไหนที่ไหนในโลกเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนนะคะเขาต้องมีสภาพบังคับเขาต้องมีกฎเกณฑ์นะคะที่บังคับให้เกิดโดยธรรมชาติว่าทหารต้องทำเพื่อชาติเพื่อประชาชนก่อนไม่ได้ทำเพื่อใครและอำนาจที่3นะคะสำคัญที่สุดคืออำนาจพ่อแม่พี่น้องประชาชนอำนาจของประชาชนที่เป็นส่วนใหญ่ของประเทศจะคือผู้ที่บอกว่าประเทศนั้นๆปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยโดยการหย่อนบัตรเลือกตั้งนี่คือเพียงเป็น1อย่างนะคะการเลือกตั้งไม่ใช่ประชาธิปไตยทั้งหมดแต่อำนาจของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนี่แหละค่ะแล้วทำไมคะก็ไอ้ยุทธเหล่เนี่ยแหละค่ะวันนี้พี่ดาวบอกว่ามันจะต้องเป็นแพะเพราะอะไรมั้ยพี่น้องมันจะต้องเป็นแพะก็เพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยนะความโง่ความเซ่อความเปิ่นเทิ่นของมันเนี่ยนะคะพูดออกมาแต่ละคำแต่ละคำเนี่ยนะคะโชว์ออฟความโง่พูดว่าอะไรต่อมีอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะหรือการกระทำกฎหมายที่ออกมาเนี่ยจนกระทั่งประเทศทั่วโลกเขาบีบเข้ามาว่าเฮ้ยทำอย่างนี้ไม่ใช่เป็นประชาธิปไตยนะต้องคายคืนอำนาจให้เขานะแล้วก็อย่างเช่นอเมริกานะคะเขาต่อต้านการใช้อำนาจรัฐประหารรังแกการทางการเมืองอันนี้เขาเน้นมากๆเลยนะคะแล้วให้รีบคืนอธิปไตยให้กับประชาชนมันว่าไงรู้ไหมคะมันบอกว่าสหรัฐไม่เข้าใจก็เป็นเรื่องสหรัฐมันบอกว่าไม่ใช่พ่อกูใช่ไหมมึงว่างั้นใช่ไหมไอ้แพะเหล่เดี๋ยวมึงก็จะเป็นแพะโดนบูชายันนี่แหละนะเพราะว่ามันมีไอ้ปอเหล่นะไอ้ปอนี่ไม่เหล่นะแค่คอยเอียงๆนะมันจะเล่นมึงกันนะและที่สำคัญครับพี่น้องคะวันนี้มันหลงอะไรไปหรือเปล่าคะมันยังไม่ทันแก่เท่าไหร่นะมันอัลไซเมอร์มันบอกว่าผมขอประกาศว่าใครที่ทำให้บ้านเมืองเสียหายเดือดร้อนจากนี้ไปต้องรับผิดชอบที่ผ่านมาไม่ค่อยรับผิดชอบกันทุกคนทุกพวกทุกพรรคกูแม่เจ้ามึงเป็นศาสดาหรือมึงบอกทุกคนทุกพวกทุกพรรคไม่รับผิดชอบประเทศวันนี้ใครทำบ้านเมืองเสียหายต้องรับผิดชอบมึงนั่นแหละไอ้ตัวดีคนแรกออกจากบ้านเนี่ยนะบ้านมึงไม่มีกระจก2ใช่ไหมไอ้ควายพี่น้องคะวันนี้นะคะจะเข้าสู่ตรุษจีนนะคะเป็นวันดีพี่น้องก็อยากที่จะมีความคิดมีแรงกำลังใจนะคะที่จะต่อสู้เพื่อให้ประเทศนี้เปลี่ยนแปลงเป็นประชาธิปไตยให้ได้พี่ดาก็เลยมีบทกลอนนะคะที่จะมาหนุนใจพี่น้องค่ะว่ากลอนบทนี้เนี่ยนะคะเป็นกลอนของท่านจิตภูมิศักดิ์ค่ะหนุนใจพี่น้องให้มีพลังนะคะในการรอบที่จะต่อสู้ในวันหนึ่งค่ะกลอนบทนั้นว่าอย่างนี้ค่ะฟ้าลวกด้วยข่าวเลือดระอุเดือดทั้งแผ่นดินวอดวายทุกชีวินแต่คนยังจะอย่างยืนถึงยุคทมิฬมารที่ครองเมืองด้วยควันปืนคือแปรก็พังคลืนและกลิ่นเลือดก็คลุ้งข่าวแต่คนย่อมเป็นคน
ในสายธารอันเหยียดยาวคงคู่กับเดือนดาวผงาดเด่นในดินแดนถึงปืนก็ปืนเถอะเจ้ายิงคนอย่าหมิ่นแคลนใจสู้นี้เหลือแสงกว่าปืนสูจะปัดสินข่าวเลือดที่ไหลอาบซึมกำซาบในเนื้อดินปลุกใจอยู่อาจินให้กวาดล้างพวกกาลีฟ้ามืดเมื่อมีได้ก็ฟ้าใหม่ย่อมคงมีแสงทองเหนือธรณีจะท้าทายอย่างทรนงเมื่อนั้นและคนนี้จะยืนตัวได้หยัดตรงประกาศด้วยอาจองกูใช่ทาสหากคือไทยหากคือไทยแต่คนย่อมเป็นคนถึงยากจนก็รวยใจรวยแรงที่แกร่งไกรจะต่อสู้ศัตรูคนกูไทยต้องเป็นไทยจะเป็นทาสบ่ยอมทนชื่อไทยที่เรียกตนจะเย้ยตัวจนยามตายถึงแพ้ศักดิ์สิทธิ์แพ้บ่ท้อแท้จะท้าทายสู้ใหม่อย่างไว้ลายให้โลกลือกูคือไทยพี่น้องคะอย่าลืมนะคะมวลชนกองทัพเสื้อแดงนานาชาติ3สิ่งนี้จะทำให้พี่น้องประชาชนได้ชัยชนะได้ระบอบประชาธิปไตยเป็นระบอบปกครองประเทศไทยอย่างแท้จริงในเร็ววันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ